5อันดับชุดเกราะที่ดีที่สุดตอนต้นเกมอันดับที่5 BMO เป็นชุดเกราะสายซัมมอนใช้ BWAC ในการคราฟใน Envil ส่วนหัว4 Defense ใช้8 BWAC ในการคราฟบวกดาเมจซัมมอน 4% เพิ่มซัมมอน1ตัวส่วนตัว5 Defense ใช้12 BWAC ในการคราฟบวกดาเมจซัมมอน 4% เพิ่มซัมมอน1ตัวส่วนหัว4 Defense ใช้10 BWAC ในการคราฟบวกดาเมจซัมมอน 5% เมื่อใส่ครบเซตจะบวกดาเมจให้ซัมมอน 10% ดีเฟนซ์รวมอยู่ที่13อันดับที่4 Meteor Ammo เป็นชุดเกราะสายเวทใช้ Meteorite Bar ในการคราฟใน Envil ส่วนหัว5 Defense ใช้10 Meteorite Bar ในการคราฟบวกดาเมจเวท 9% ส่วนตัว6 Defense ใช้20 Meteorite Bar ในการคราฟบวกดาเมจเวท 9% ส่วนขา5 Defense ใช้15 Meteorite Bar ในการคราฟบวกดาเมจเวท 9% เมื่อใส่ครบเซตจะสามารถใช้ปืนสเปซกันโดยไม่เสียมานาดีเฟนซ์รวมอยู่ที่16อันดับที่3 Necro Ammo เป็นชุดเกราะสายโจมตีระยะไกลใช้คอบเวฟและโบนในการคราฟใน Workbench ส่วนหัว5 Defense ใช้40โบน40คอบเวฟบวกดาเมจอาวุธระยะไกล 5% ส่วนตัว6 Defense ใช้60โบน50คอบเวฟบวกดาเมจอาวุธระยะไกล 5%ส่วนขา5 Defense ใช้50โบน45คอบเวฟบวกดาเมจระยะไกล 5% เมื่อใส่ครบเซตจะเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 10% และเพิ่มโอกาสที่จะไม่สูญเสียกระสุนปืนเมื่อยิง 10% Defense รวมอยู่ที่16อันดับที่2 Crimson Ammo เป็นชุดเกราะที่ไม่มีสายตายตัวนะแต่ส่วนมากจะใช้ในสายตีใกล้กันหรือสายมีลีนั่นเองใช้คิมเทนบาร์และทิสซูแซมเปิลในการคราฟใน Envil ส่วนหัว6 Defense ใช้15 Kim Ten Bar 10 Chitsu Sample บวกดาเมจ 2% ส่วนตัว7 Defense ใช้25 Kim Ten Bar 20 Chitsu Sample บวกดาเมจ 2% ส่วนขา6 Defense ใช้20 Kim Ten Bar 15 Chitsu Sample บวกดาเมจ 2% เมื่อใส่ครบเซตจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดเร็วขึ้น Defense รวมอยู่ที่19อันดับที่1 Mortal Ammo เป็นชุดเกราะสายโจมตีระยะใกล้ใช้เฮลสโตนบาร์ในการคราฟใน Envil ส่วนหัว8 Defense ใช้10เฮลสโตนบาร์เพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้อาวุธโจมตีระยะใกล้ 7% ส่วนตัว9 Defense ใช้20เฮลสโตนบาร์เพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้อาวุธโจมตีระยะใกล้ 7% ส่วนขา8 Defense ใช้15เฮลสโตนบาร์เพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้อาวุธโจมตีระยะใกล้ 7% เมื่อใส่ครบเซตจะบวกดาเมจให้กับอาวุธโจมตีระยะใกล้ 17% Defense รวมอยู่ที่25